สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับอพิโสดนี้นะคะมีซีรีส์จีนแนวโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เรื่อง Passionate นะคะ Passionate Love ค่ะมาฝากนะคะเรื่องนี้นำแสดงโดยน้องเหอเฉียนหลินแล้วก็เกา หมิงเฉินค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะมีดราม่านิดๆนะคะสำหรับเรื่องนี้จะมีทั้งหมด24ตอนนะคะก็ออนแอร์นะคะที่ t e n c ซ n t ว i ดี o นั่นเองค่ะเราก็ดูกันที่ VTV Thailand นะคะเรื่องนี้นะคะคุณเหอเฉียนหลินนั้นรับบทเป็น ลินหวนวีค่ะส่วนเกาหมิงเฉินรับบทเป็นต้วนชินชูนะคะพลอละครนะคะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับต้วนชินชูน,นี่แหละซึ่งถูกครอบครัวนะคะคือครอบครัวเขาโดนกวาดล้างไปค่ะก็คือตายทั้งตระกูลจากนั้นก็เข้าใจผิดนะคะคิดว่าลินหวนวีนะคะซึ่งเป็นเหมือนกับพี่สะใภ้ของเขาเนอะแล้วเป็นลูกสาวของศัตรูของเขานั่นแหละเป็นผู้ที่ทําให้ครอบครัวถูกฆ่าตายทั้งหมดนะคะทีนี้หากก็เลยด้วยความที่หนี เอาชีวิตรอดไปแล้วก็จากกันไปนะคะด้วยความเกลียดชังนานหลายๆปีเลยค่ะจากนั้นเขาก็ได้กลายเป็นขุนพลใหญ่ขึ้นมาแล้วก็กลับมาแก้แค้นนะคะนี้ทั้งสองนั้นก็ยังคงมีความเข้าใจผิดความขัดแย้งกันอยู่นะคะซึ่งมันก็พัวพันมาเกี่ยวกับเรื่องความแค้นในตระกูลของพวกเขานั่นแหละค่ะในกระบวนการที่พัดพากจากกันนี้นะคะทั้งคู่ก็เหมือนกับแบบเออได้รู้ใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทั้งรักทั้งเกลียดแหละก็มีความรักให กันนด้วยะะคะทีนี้เรื่องราวมันดีตรงที่ว่าเดี๋ยวจะแก้ไขความเข้าใจผิดกันได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะคะเรื่องนี้ก็ตามที่อ่านมาบนวเวยบปอก็คือจะ จบแบบฮปป p ี้เอนดิ้งนั่นเองนะคะพวกเขาสามารถจะของคู่กันได้แล้วก็จับมือกันเดินก้าวสู่อนาคตนะคะเรื่องนี้นะคะจัดอยู่ในโหมดของความรักที่ดุเดือดนะคะเพราะว่ามันทั้งทั้งรักทั้งเกียดแล้วก็มีอารมณ์รุนแรงด้วยนะคะเส้นแบ่งทางอารมณ์นะคะรักและเกียดของของคุณชายต้วนกับแม่นางหลินนี่ก็มีขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลานะคะเขาบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนกับ เหมือนกับชีวิตของหงเพลิงล่ะมีความพลุบพลึบได้ตลอดเวลาค่ะมีทั้งประสบกับความเจ็บปวดแล้วก็ต้องดิ้นรนให้ชีวิตรอดต่อไปให้ได้นะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วพวกเขาก็สามารถจะเคลื่อนไปสู่ของการแบบเกิดใหม่ขึ้นมาได้แล้วก็มีความรักกันได้นะคะในที่สุดบรรจบกันได้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวละครนะคะว่าพระเอกของพวกเรานะคะต้วนชินฉูนั้นเป็นผู้ชายแบบไหนนะคะ ในตอนเริ่มต้นนั้นเขาเป็นชายหนุ่มที่มีความเขาเรียกว่าอะไรคือมีความเป็นคุณชายไงก็จะมีความเอาแต่ใจเนาะมีความหงุดหงิดด้วยนะคะก็มีอํานาจไงก็เลยค่อนข้างจะแบบพูดอะไรไปใครก็เชื่อฟังหมดนะคะนี้หลังจากนั้นพอเขาอยู่ในฐาน,นะของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่เขาก็เรียกได้ว่ามีอํานาจนะคะมีอํานาจมากๆเลยค่ะแต่จุดนี้นะคะกว่าเขาจะถึงในจุดที่เป็นแม่ทัพเขาก็ห่าง คือหายไปเลยหลายๆปีนะคะโดยที่เก็บความตั้งใจในการแก้แค้นนะคะที่ครอบครัวของเขาตายแบบหมดทั้งตระกูลอะไรแบบเนี้ยคือเก็บงำเอาไว้ในใจของเขาค่ะเป้าหมายของเขาคือการแก้แค้นแก้แค้นแก้แค้นนะคะก็จํามาแบบนี้ค่ะเขาเก็บงำความเกลียดชังอย่างสุดซึ้งเลยนะคะโดยเฉพาะต่อ หลินหวนวีนั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามค่ะโชคชะงักก็ดูเหมือนจะเล่นกลเสมอนะคะพเพราะเขานั้นต้องมาเหมือนกับใกล้ชิดนะคะแล้วก็มามาอยู่ใกล้กับศัตรูของเขาก็คือคนที่เขาเขาเกลียดอย่างสุดซึ้งก็คือนางเอกของพวกเราหลินหวนวีนะคะซึ่งพวกเขามาพบกันใหม่นะคะแล้วก็เข้ามาสู่วังวนแห่งความแก้แค้นนะคะความแค้นของครอบครัว ส่วนนางเอกของพวกเรานั้นนะคะจะเริ่มบทด้วยความเป็นหญิงสาวอ่อ,อนๆอ่อ,อน,ออนต่อโลกมีความไร้เดียงสานะคะมีจิตบริสุทธิ์สุดๆแต่ว่าหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เรื่องราวมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นว่านางเอกมีการพัฒนาไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนแอแล้วก็จะถูกรังแกได้ง่ายๆอีกต่อไปนะคะนางเอกของพวกเราโดยธรรมชาติแล้วนางเป็นคนค่อนข้างจะฉลาดมีความกล้าหาญแต่ก็มีความดื้อรั้นนะคะทีนี้เมื่อต้องเผชิญหน้านะคะกับการกลับมาที่ยิ่ง ใหญ่นะคะของพระเอกก็คือต้วนชุนฉู่เนี่ยนางก็ไม่เลือกที่จะหลบไปนะคะเลือกที่จะเผชิญหน้าค่ะแล้วก็จะจัดการกับไอ้ผู้ชายคนนี้อย่างกล้าหาญเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนางเอกของเราก็จะอยู่ในโหมดที่ตาต่อตาฟันต่อฟันกับพระเอกซึ่งจุดนี้ก็จะทําให้เรื่องมันมันนัาตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วต่างคนก็ต่างแบบค่อยๆรักกันไปทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งกระถอนตัวกันไม่ขึ้นนะคะ ในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการต่อสู้กันด้วยไหวพริบแล้วก็ความกล้าหาญของพระเอกแล้วก็นางเอกนะคะซึ่งทั้งคู่ก็จะค่อยๆรู้สึกถึงความอ่อนโยนแล้วก็ความ จริงใจในหัวใจของกันและกันนะคะแล้วความเกลียดชังของพวกเขาก็ค่อยๆลดลงแล้วกลายมาเป็นความรักแทนค่ะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นความเข้าใจผิดค่ะก็คือไม่ได้มีความแค้นต่อกันจริงๆแต่ว่าเป็นการถูกวางแผนเอาไว้นะคะโดยไอ้ลาสบอลอีกทีหนึ่งนะคะความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดแบบนี้นะคะเกลียดแรงแล้วก็รักแรงเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกันนะคะกับนางเอกพระเอกของพวกเราเนี่ยตลอดทั้งเรื่องเลยแล้ว อันนี้มันก็คือสเสน่ห์นะคะของเรื่องนี้นั่นแหละค่ะพวกเขาตกหลุมรักกันระหว่างที่มีการแข่งขันกันอยู่นะคะแล้วในที่สุดเราก็สามารถจะรวมตัวใช้ชีวิตด้วยกันได้ก็ถือว่าเป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะรวมถึงการที่แบบเออลืมนะคะคือใช้คำว่า ไม่มีความแค้นใดๆติดค้างกันอยู่ในใจของทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตระกูลต้วนหรือตระกูลหลินค่ะความรักสามารถจะแก้ไขความเกลียดชังในอดีตได้นะคะแล้วก็ความอดทนก็เป็นยาที่ดีในการที่จะรักษาความเจ็บปวดนั่นเองซึ่งณจุดนี้จะแสดงให้เห็นถึงด้านดีของความเป็นมนุษย์นะคะเพราะว่ามนุษย์นั้นต้องสามารถมีความยืดหยุ่นได้มีการปรับตัวได้นะคะ เรื่องนี้ก็จะเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่จะพิสูจน์ให้ผู้ชมนั้นจะได้เห็นว่าโอเคความรักที่แท้จริงเนี่ยสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอเลยนะคะก็เรื่องนี้ก็ถ้าใครมีเวลานะคะอยากดูแนวโรแมนติกแบบรักมาก,ก,มากเกียดแรงอะไรแบบนี้ก็ติดตามกันได้สำหรับเรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะหวานลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวหวานมาอัปเดตให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ